สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้เจ็บจี๊ดมาดามแป้งใบตองแห้งเคลียร์ชัดเป็นความผิดของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับสยามไบโอไซแอนซ์เสือกแทงม้าเต็งเองมาดามแป้งตอบชัดว่าสยามไบโอไซแอนซ์เป็นเพียงบริษัทเอกชนที่รับจ้างผลิตวัคซีนให้แก่บริษัทแอสตราเซเนกาเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาการส่งมอบวัคซีนระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกาและรัฐบาลไทยพร้อมเผยว่ารัฐบาลไม่ควรแทงม้าตัวเดียวเพราะวัคซีนเป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนนวลพันธ์ล่ำซำผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัดให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ถึงกรณีข้อสงสัยต่อการผลิตและส่งมอบวัคซีนระหว่างบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์บริษัทแอสตราเซเนกาและรัฐบาลไทยโดยนวลพันธ์กล่าวว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์มีฐานะเป็นผู้รับจ้างผลิตวัคซีนให้กับบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดที่ผลิตจากสยามไบโอไซแอนซ์จะถูกส่งมอบให้แอสตราเซเนกาเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากนั้นแอสตราเซเนกาจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะส่งมอบวัคซีนให้กับผู้ซื้อรายใดซึ่งรัฐบาลไทยเป็นหนึ่งในผู้ทำสัญญาซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาเช่นเดียวกับรัฐบาลของประเทศอื่นๆดังนั้นต้องแบ่งสัญญาออกเป็น2 ส่วนคือส่วนของการผลิตซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างสยามไบโอไซแอนซ์กับแอสตราเซเนกาและส่วนของการส่งมอบซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างแอสตราเซเนกาและรัฐบาลไทยสยามไบโอไซแอนซ์เป็นผู้รับจ้างให้กับแอสตราเซเนกาในการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเปรียบเสมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียหรือเกาหลีใต้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอสตราเซเนกาคือเป็นฐานการผลิตส่วนเจ้าของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์คือแอสตราเซเนกาเพราะฉะนั้นสัญญาระหว่างสยามไบโอไซแอนซ์กับแอสตราเซเนกาเป็น1สัญญาส่วนสัญญาที่แป้งไม่สามารถไปก้าวล่วงได้คือสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและแอสตราเซเนกาดังนั้นคำถามของคุณดนัยคือประชาชนคนไทยจะได้รับวัคซีนจากสยามไบโอไซแอนซ์ไหมแป้งคิดว่าเป็นคำถามที่รัฐบาลต้องถามตรงๆกับแอสตราเซเนกานวลพันธ์เปิดเผยว่าวัคซีนโควิด-19 ที่สยามไบโอไซแอนซ์ผลิตเสร็จล็อตแรกและส่งมอบให้แอสตราเซเนกาเมื่อวานนั้นมีทั้งหมด 1,800,000 โดสและจากการสืบทราบของตนพบว่าแอสตราเซเนกาจะมอบวัคซีนจำนวนดังกล่าวให้กับประเทศไทย 1,800,000 โดสแบ่งไปแอบสืบมาเพราะไม่ได้เป็นสัญญาของสยามไบโอไซแอนซ์กับแอสตราเซเนกาเป็นเรื่องของรัฐบาลกับไทยกับแอสตราเซเนกาแต่จากการสืบทราบเนี่ยแป้งคิดว่าแอสตราเซเนกาส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยนวลพันธ์กล่าวพร้อมกันนี้นวลพันธ์ยืนยันว่าสยามไบโอไซแอนซ์ไม่ได้ส่งมอบวัคซีนให้แอสตราเซเนกาล่าช้าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญาถ้าจะบอกว่าผิดสัญญาเนี่ยไม่เคยผิดเพราะเดือนมิถุนายนมีตั้งแต่วันที่1ถึง30เราส่งวันที่2เป็นล็อตแรกนวลพันธ์กล่าวนวลพันธ์กล่าวว่าสัญญาระหว่างสยามไบโอไซแอนซ์กับแอสตราเซเนกาเป็นข้อตกลงลับ non-disclosure ตนจึงไม่สามารถตอบคำถามเรื่องจำนวนวัคซีนที่สยามไบโอไซแอนซ์ต้องผลิตวัคซีนให้กับแอสตราเซเนกาได้เพราะเกรงว่าจะผิดข้อตกลงและผิดกฎหมายแต่ตนคิดว่าสยามไบโอไซแอนซ์สามารถผลิตวัคซีนได้มากกว่าที่แอสตราเซเนกาคาดหวังพร้อมระบุว่าการใช้เวลา6เดือนในการผลิตวัคซีนล็อตแรกถือว่าใกล้เคียงกับโรงงานในประเทศอื่นๆที่แอสตราเซเนกาเลือกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยียาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์ไม่ได้เป็นของสยามไบโอไซแอนซ์แต่เป็นของแอสตราเซเนกานวลพันย้ำวัคซีนเป็นของแอสตราเซเนกาเขามีสิทธิ์ให้ทั้งประเทศไทยและก็มีสิทธิ์ซึ่งเขียนระบุไว้ในสัญญาชัดเจนว่ามีสิทธิ์ในการส่งออกไปในอีก8ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นวลพันธ์กล่าว
นวลพันธ์กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่าโดยส่วนตัวตนไม่เห็นด้วยกับการแทงม้าตัวเดียวประชาชนคนไทยควรมีวัคซีนทางเลือกอีกหลากหลายยี่ห้อแต่การบอกว่าสยามไบโอไซเอนซ์เป็นม้าตัวเดียวที่รัฐบาลแทงนั้นเหมือนเป็นการเอาเผือกร้อนมาโยนลงที่สยามไบโอไซเอนซ์เพียงที่เดียวเพราะจริงๆแล้วสยามไบโอไซเอนซ์เป็นเพียงบริษัทเอกชนที่รับจ้างผลิตวัคซีนให้แอสตราเซเนกาเท่านั้นอันนี้พูดแทนหัวใจประชาชนคนไทยว่าคุณต้องเลิกคำว่าแทงม้าตัวเดียวเพราะจริงๆคุณไม่ควรแทงม้าตัวเดียวคุณควรเปิดทางเลือกวัคซีนให้กับประชาชนที่อยากจะใช้วัคซีนที่แตกต่างกันเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนคือ 1. คุณจะอยากฉีดหรือไม่อยากฉีดเป็นเรื่องของคุณกับ2คุณมีวัคซีนที่พิสูจน์ทราบโดย WHO หลายตัวแล้วดังนั้นก็คือคำตอบของแป้งมันคือ2หมวกด้วยกันนวลพันธ์กล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่5ตุลาคม63ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่5ทับ2563ซึ่งมีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมด้วยได้จัดสรรจากงบกลางปี2563เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดจำนวน600ล้านบาทขณะที่ต้นปีที่ผ่านมา19มกราคม2564ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทแอสตราเซเนกาจาก 2,379 ล้าน 436,000 บาทเป็น 2,545 ล้าน 966,600 บาทเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่มติครม.เมื่อวันที่19มกราคมดังกล่าวเป็นการทบทวนมติครม.เมื่อวันที่17พฤศจิกายน63ซึ่งในครั้งนั้นระบุเงื่อนไขว่าโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19สำหรับประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้าแอสตราเซเนกาและการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาไทยแลนด์จำกัดและบริษัทแอสตราเซเนกา UK จำกัดโดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า Advance Market Commitment AMC ภายใต้เงื่อนไขว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุผลอื่นๆด้านนายอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV โพสต์ Facebook ระบุว่าเป็นความผิดของรัฐบาลนะคะไม่เกี่ยวกับสยามไบโอรัฐบาลเสือกแทงม้าเต็งเองม้าหลุดโค้งวัดเบนอย่าโทษม้าอุตส่าห์จ่ายเงินจองล่วงหน้า 2,379 ล้านตามมติครม. 17พฤศจิกายน 63เรื่องของรัฐบาลทำสัญญากับแอสตราสยามไบโอไม่เกี่ยวแค่รัฐบาลให้เงินมาตั้งต้น600ล้านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยข่าวต่อมาโง่ดักดานชิปจะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่จนวิบัติกว่านี้หรือนายอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องขี้ตู่กลางสภามีเนื้อหาดังนี้เวลามีข้อถกเถียงเรื่องความไม่โปร่งใสไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลสลิ่มเถียงสู้ไม่ได้ก็มักจะท่องคาถาชูผ้ายันจำนำข้าวโทษรัฐบาลเพื่อไทยเพื่ออุดหูปิดตาตัวเองไม่คิดว่าประยุทธ์ก็เอาบ้างผ่านมาตั้ง7ปีกู้เงินไปแล้ว5ล้านล้านบาทกลับโทษหนี้จำนำข้าว 750,000 ล้านยังต้องใช้อีก12ปีอย่าว่าแต่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ไม่ทำไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดไปถกเถียงว่าเสียหายเพราะขายข้าวดีเป็นข้าวเน่าว่าจำนำข้าวช่วยชาวนาซึ่งรัฐบาลประยุทธ์7ปีก็ทำเดี๋ยวจำนำยุ้งช้างเดี๋ยวช่วยค่าเก็บเกี่ยวเดี๋ยวประกันราคาและอื่นๆทุจริตก็อย่าบอกว่าไม่มีความเสียหายจากโครงการต่างๆที่รัฐบาลทุ่มเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.มีรายงานเป็นตั้งๆ
ถ้ามีฝีมือจริงบริหารงบประมาณมา7ปีก็ไม่ต้องโทษจำนำข้าวไม่ต้องโทษโควิดเศรษฐกิจโตต่ำกว่าเพื่อนบ้านมาตลอดพอมีภัยพิบัติก็หนักกว่าเขาวันนี้ยังไม่มีทุจริตเกิดขึ้นในรัฐบาลผมอมพระมาพูดก็ไม่เชื่องั้นที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไปคืออะไรกวาดต้อนนักการเมืองมารับใช้แล้วเอาที่ไหนไปแจกกล้วยประมูลรถไฟรางคู่ 70,000 ล้านอย่างโปร่งใสชนะต่ำกว่าราคากลางแค่20ล้านย้อนไปดูการประมูลยุคคสช.ก็แบบนี้ทั้งนั้นชนะต่ำกว่าราคากลางแค่เศษเงินถ้าจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใน7ปีนี้ผมก็น้อยใจเหมือนกันนะ7ปีแล้วไงรู้แล้วต้องอึ้งสร้างแฟลตพัฒนาคลองเปิดสนามบินเปิดสถานีกลางรถไฟฟ้า7ปีทำได้แค่เนี้ยนี่ผลงานนายกหรือผอ.เขตคนเป็นนายกต้องคิดสร้างสรรค์ทำโครงการวางรากฐานอนาคตคงคิดว่าคุยผลงานที่ไหนได้ประจานตัวเองผมนั่งรถมองกระจกออกไปผมคิดทุกวันว่าจะทำอย่างไรให้คนที่ผมมองออกไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเพจคนรุ่นใหม่ตอบเสียงเดียวกันลาออกสิชีวิตจะดีขึ้นทันตาประยุทธ์พูดอะไรในสภาประยุทธ์ไม่ได้ชี้แจงงบประมาณประยุทธ์พูดเข้าข้างตัวเองประยุทธ์ไม่ได้สื่อสารกับประชาชนแค่สื่อสารกับคนที่เชียร์ตัวเองแล้วก็ใช้เสียงข้างมากลากไปถึงอย่างไรงบประมาณก็ผ่านแม้พรรคร่วมรัฐบาลปากเก่งถึงเวลาก็ลงมติพับเพียบเรียบร้อยเหมือนหนูกลัวแมวคำถามสำคัญในร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้คือเมื่อทำงบขาดดุล 700,000 ล้านออกพรก.กู้เงินอีก 500,000 ล้านแล้วจะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจวางรากฐานอนาคตอย่างไรบ้างมีความหวังอะไรนอกจากหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นปี2565จะฟื้นตัวการท่องเที่ยวจะกลับมาแล้วถ้าไม่ฟื้นล่ะผู้ว่าแบงค์ชาติเพิ่งคาดการว่าจากปัญหาการระบาดที่คุมไม่อยู่จากปัญหาวัคซีนที่ล่าช้าเศรษฐกิจไทยอาจจะไปฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี2566งบ65ประมาณการรายได้ลดลงเหลือ 2.4 แสนล้านจึงทำงบรายจ่าย 3.1 แสนล้านปรับลดจากปีที่แล้ว 1.850 ล้านโดยตัดงบสวัสดิการประชาชนเช่นงบบัตรทองงบประกันสังคมตัดกระทั่งงบกองทุนสวัสดิการประชารัฐคนจนหมดประเทศของรัฐบาลประยุทธ์เองตัดงบส่งเสริม SME งบวิจัยนวัตกรรมเพราะรายจ่ายประจำคือเงินเดือนสวัสดิการราชการเอาไปกินหมด 1.2 แสนล้าน 40% ของงบประจำปีโดยยังมีงบซื้อโต๊ะตู้สร้างอาคารทำป้ายที่ล็อกไว้โดยกระทรวงกรมต่างๆเมื่อบวกกับงบใช้หนี้ที่ตั้งไว้แค่ดอกเบี้ยก็ยังบานเบอะพอกหางหมูรัฐบาลไม่มีคำตอบเลยว่าถ้าโครงสร้างงบประมาณยังเป็นอย่างนี้แล้วปีหน้า GDP ยังโตต่ำจัดเก็บภาษีได้น้อยลงแล้วจะทำอย่างไรสงสัยจะขอแก้พรบ.วินัยการเงินการคลังเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 80% แล้วก็กู้กันไปเรื่อยๆเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงรัฐราชการประยุทธ์คิดแต่ว่ารัฐบาลจะครองอำนาจต่อไปอย่างไรไม่ได้แยแสสนใจว่าอนาคตประเทศจะเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์โควิดที่คนกำลังจะอดตาย SME ล้มละลายก็แจกอีกแล้วเราชนะคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อให้ประชาชนหวังพึ่งการสงเคราะห์ของรัฐไปเรื่อยๆวัคซีนมีไม่พอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แหวกวงล้อมสั่งซิโนฟาร์ม1ล้านโดสอปท.ลุกฮือขอซื้อบ้างก็อ้างกฎหมายอ้างผู้ตรวจการอ้างสตง.ห้ามปรามอาศัยจังหวะสยามไบโอไซน์ส่งมอบวัคซีนให้แอสตราเซเนกา 1.8 แสนโดสแล้วพอดีฮูรับรองซิโนแวคก็สั่งซิโนแวคเพิ่ม11ล้านโดสมาปิดกั้นกระแสเรียกร้องต้องการ
วัคซีนที่มีคุณภาพกว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งโรคระบาดประยุทธ์ก็จะเฉยเมยอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติอย่างนี้เพราะเชื่อว่าไม่มีใครทำอะไรได้คนจะออกมาไล่ก็กลัวโควิดเดี๋ยวโควิดจางก็บอกว่าเห็นไหมฝีมือรัฐบาลว่าแล้วก็ดันทุรังอยู่ต่อไปทั้งที่แย่ลงทุกอย่างแต่อาศัยอำนาจอาศัยกองเชียร์ไม่ลืมหูลืมตาอาศัยคนท้อว่าไม่มีทางไล่ได้แต่นั่นก็เป็นเดิมพันที่ยิ่งใหญ่พลังต่างๆในสังคมไทยจะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่จนวิบัติกว่านี้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาทำตัวเป็นทนายแก้ต่างให้ผู้มีอำนาจวีระจตุพรบุกปปช บี9กรรมการลาออกมีรากเหง้าจากการยึดอำนาจกลุ่มไทยไม่ทนบุกปปช.ยื่นหนังสือขอให้9กรรมการลาออกแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองกดดันบิ๊กตู่ไขก๊อกเป็นเหตุทนายคอยแก้ต่างให้ผู้มีอำนาจยกคำร้องคดีนาฬิการูขุดคลองอพส.หวังรีเซ็ตประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2564ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแกนนำคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยหรือกลุ่มไทยไม่ทนนำโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.พร้อมด้วยนายวีระสมความคิดนางพะเยาอักฮาร์ตนายจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศนายเสวตทินกูลสออ10เอกนรงชัยอินทรกวีนายไทยกรพลสุวรรณนายยศวริศชูกล่อมยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.เรียกร้องให้คณะกรรมการปปช.ทั้งหมด9รายลาออกจากตำแหน่งในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระให้ความร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งเพื่อแก้วิกฤตชาติบ้านเมืองโดยมีนายสุทธิบุญมีผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.เป็นผู้รับหนังสือนายจตุพรกล่าวว่าคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยมาจากกลุ่มประชาชนทุกภาคส่วนอาชีพขอร้องให้คณะกรรมการปปช.ทั้ง9รายเสียสละลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางรีเซ็ตหรือล้างข้อผิดพลาดที่ค้างอยู่ในระบบของปปช.ให้เข้าสู่สภาวะปกติตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยและทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาไม่ต้องสงสัยและเป็นรูปธรรมที่ได้แสดงออกด้วยผลงานของปปช.แล้วว่าคอยเป็นทนายแก้ต่างให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในคดีนาฬิการูที่ชี้มูลว่าไม่ผิดเพราะเป็นการยืมใช้คงรูปเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความกังขาอย่างกว้างขวางมีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลการสอบสวนทั้งหมดแต่กลับเงียบขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีกรณีกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในความผิดสนับสนุนปล่อยปละให้องค์การทหารผ่านศึกอพส.เกิดการทุจริตรับจ้างขุดลอกคูคลองทั้งที่มีการยื่นเอกสารและข้อมูลครบถ้วนผู้ถูกกล่าวหาระดับสูงยอมรับว่าการจ้างเช่าช่วงงานแต่ปปช.กลับใช้เวลาพิจารณานานถึง5ปีแล้วสรุปเรื่องว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรไม่มีความผิดเนื่องจากเป็นเพียงผู้มอบนโยบายเท่านั้นจึงไม่รับเรื่องไว้ไต่สวนแต่มีการไต่สวนเฉพาะผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกเพียงคนเดียวแล้วยังมีเรื่องตลกคือปปช.ประกาศให้กระทรวงกลาโหมมีคะแนนโปร่งใสที่สุดนายจตุพรกล่าวอีกว่าคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเห็นว่าบทบาทการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.ทั้ง9รายไม่ได้มุ่งรับใช้ชาติและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างตรงไปตรงมาแต่กลับรับใช้ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการจึงขอให้ลาออกจากคณะกรรมการเพื่อรีเซ็ตประเทศแล้วได้คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาอย่างถูกต้องชอบธรรมและให้ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ได้ปปช.ที่เป็นมืออาชีพเข้ามาทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจรับใช้ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
เรายื่นองค์กรอิสระแห่งนี้เป็นแห่งที่3โดยที่ไม่ได้มีอคติหรือมายาคติแต่อย่างใดเป็นการส่วนตัวต่อกรรมการทุกคนแต่เนื่องจากสถานการณ์ประเทศเดินมาถึงจุดต่ำสุดในทุกด้านการปราบปรามการทุจริตนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วแต่สรุปได้ชัดเจนว่าไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้ปปช.ชุดนี้ยังขาดการยึดโยงกับประชาชนเพราะมีหลายเรื่องราวทำให้เกิดความไม่สบายใจในการปราบปรามทุจริตเพราะในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าหน้าไหนก็ตามจะต้องปราบโดยที่ไม่ดูหน้าคนไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนที่ช่อชนหรือช่อราษฎร์บังหลวงจะต้องไม่ไว้หน้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่เรามาวันนี้คือต้องการนับหนึ่งประเทศกันใหม่ดังนั้นคำว่ารีเซ็ตประเทศปปช.ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องมีการรีเซ็ตเพราะปปช.ชุดนี้มีรากเหง้ามาจากการยึดอำนาจนายจตุพรกล่าววีระเผยหลังปี2557กบฏยึดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญ60ทำให้กฎหมายปปช.ปรับปรุงหลายส่วนอย่างน้อยกรรมการ6ท่านมาจากอำนาจกบฏชี้ทุจริตโครงการอุทยานราชพักแต่ปปช.สรุปไม่พบความผิดตามผลสรุปสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม10เอกณรงค์ชัยกล่าวว่าได้ยื่นเรื่องติดตามผลของการร้องเรียนการทุจริตในค่ายทหารและขอให้ทบทวนเรื่องการคุ้มครองพยานในมาตรา133โดยระบุว่านับเป็นเวลา1ปีกับ2เดือนกับอีก16วันที่ได้ตามเรื่องการทุจริตมาโดยที่คณะไต่สวนเบื้องต้นได้สรุปชัดเจนแล้วว่ามีการทุจริตจริงและได้ส่งเรื่องทำเรื่องบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.และเรื่องนี้ก็ผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วตนจึงได้มาติดตามความคืบหน้าเพราะกองทัพบกได้ตรวจสอบแล้วมีการทุจริตจริงคณะไต่สวนก็บอกว่ามีการทุจริตจริงมีมูลแต่เรื่องในตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการปปช.ตั้งแต่ผมร้องเรียนตั้งแต่17มีนาคม2563จนถึงวันที่ทหารสั่งปลดผมในวันที่8มิถุนายน63แล้วระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนปปช.ทำอะไรกันอยู่ขอให้ปปช.แจ้งผลการสอบสวนและรายงานความล่าช้าให้ตนทราบภายใน15วันโดยแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร10เอกณรงค์ชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราพวกเขาให้ณภาพรอัดประยุทธ์สร้างภาพฉีดวัคซีน7มิถุนายนว่าคนไทยได้ฉีดกันทุกจังหวัดแล้วเด็กเสรีรวมไทยอัดบิ๊กตู่ดับความหวังประชาชนเพราะมีผู้นำอื่นหวังสร้างภาพฉีดวัคซีน7มิถุนายนนี้ว่าคนไทยได้ฉีดทุกจังหวัดแล้วนางสาวณภาพรเพชรจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความ Facebook ระบุว่าขอตั้งฉายาผู้นำอื่นให้กับนายกประยุทธ์หลังไม่ยอมปรับแผนฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของหมอชนบทเพราะหวังจะใช้การฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนาสร้างภาพว่าคนไทยได้ฉีดกันทุกจังหวัดแล้วหลังไม่ยอมรับฟังข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆที่แนะนำให้ศบค.ฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงหรือสีแดงเข้มก่อนไม่ใช่กระจายวัคซีนไปตามการเจรจาต่อรองของแต่ละจังหวัดเพื่อหวังสร้างภาพว่าในทุกจังหวัดมีการฉีดวัคซีนแล้วทั้งที่เป็นการฉีดที่แทบจะไม่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เลยเมื่อรู้แล้วว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้จะได้วัคซีนมาน้อยกว่าที่คาดเอาไว้ทำไมพลเอกประยุทธ์จึงไม่ใช้ความกล้าหาญปรับแผนการฉีดใหม่ตามที่หลายฝ่ายแนะนำโดยเฉพาะกลุ่มหมอชนบทที่เสนอให้ศบค.ทุ่มฉีดวัคซีนในพื้นที่ระบาดหนักอย่างกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลก่อนเพื่อสกัดไม่ให้เกิดเชื้อส่งออกไปต่างจังหวัดหรือเริ่มฉีดจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่เปิดรับการท่องเที่ยวก่อนส่วนจังหวัดอื่นๆที่ยังสามารถควบคุมการระบาดได้ก็ทยอยฉีดในลำดับถัดไปซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจได้หากศบค.ชี้แจงถึงความจำเป็นแต่นอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่ฟังข้อเสนอแนะจากคนอื่นแล้วยังเดินหน้ากระจายวัคซีนที่ได้มาน้อยไปตามจังหวัดต่างๆซึ่งจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้มีอำนาจในศบค.บางจังหวัดได้รับเพียง 3,000 โดสจากที่ขอไป 2-300,000 โดสซึ่งก็ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้มาลงทะเบียนอยู่ดี
แต่ก็จำเป็นต้องเดินหน้าฉีดเพราะเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการให้วันที่7มิถุนายนเป็นวันคิกออฟวัคซีนทั้งประเทศผลก็คือหลายจังหวัดหรือหลายโรงพยาบาลต้องประกาศเลื่อนฉีดเข็มแรกออกไปหลังจากก่อนหน้าเคยประกาศเลื่อนฉีดเข็ม2มาแล้วเพราะไม่ได้รับวัคซีนตามที่ขอจนสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่ไปลงทะเบียนจนได้คิวฉีดวัคซีนมาแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องโดนเทอีกเพราะวัคซีนไม่มาตามนัดที่สำคัญแทนที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำสบค.จะรีบชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจกลับปล่อยให้ทางโรงพยาบาลต้องไปชี้แจงกับชาวบ้านเอาเองถือเป็นการโยนภาระให้ผู้ปฏิบัติโดยที่ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาตอนนี้น่าเห็นใจชาวบ้านเป็นอย่างมากกว่าจะได้ลงทะเบียนจนได้คิวฉีดก็เหนื่อยแล้วพอได้คิวฉีดก็ยังถูกเลื่อนออกไปอีกต้องมาคอยนั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้รับแจ้งให้ไปฉีดเสียทีขณะที่โควิดก็ยังแพร่ระบาดไม่หยุดมียอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันมีคลัสเตอร์เกิดใหม่ที่นั่นที่นี่แต่วัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดจะออกไปทำมาหากินก็ไม่สะดวกวัคซีนที่เป็นความหวังเดียวของพวกเขาก็ต้องมาถูกดับฝันลงอีกเพราะมีผู้นำอื่นแท้ๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today ข่าวต่อมาชิบหายสิครับณัฐวุฒิงงสยามไบโอไซแอนซ์อ้างเป็นแค่โรงงานเรื่องอื่นไม่รู้รัฐบาลปกปิดไม่พูดความจริงณัฐวุฒิใส่เกื้องงสยามไบโอไซแอนซ์อ้างเป็นแค่โรงงานเรื่องอื่นไม่รู้ข้องใจรัฐบาลปกปิดไม่พูดความจริงสงสัยไทยจะรอดด้วยวัคซีนบริจาคณัฐวุฒิใส่เกื้ออดีตแกนนำนปช.และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่องการจัดการวัคซีนของประเทศไทยเชิงตั้งคำถามถึงความไม่ชัดเจนเรื่องวัคซีนตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลปกปิดข้อมูลหรือไม่โดยระบุว่าซิโนแวคคือวัคซีนเสียงข้างมากเดือนมิถุนายนแอสตราเซเนกาเป็นผักชีวันที่7แล้วรอลุ้นรายวันคิวฉีดหลายที่โดนเทยี่ห้ออื่นยังไม่มาสยามไบโอไซแอนซ์เป็นแค่โรงงานเรื่องอื่นไม่รู้รัฐบาลปกปิดไม่พูดความจริงระบาดรอบนี้ไม่ล็อกดาวน์ประเทศแต่ล็อกดาวน์ประชาชนทำกับชีวิตคนแบบนี้ได้ไง #COVID19นายกยืนยันตลอดว่ามีเงินซื้อวัคซีนแน่นอนเงินที่กู้เขามานั่นแหละแต่สถานการณ์ที่ทุกประเทศแย่งวัคซีนกันแบบนี้มีแค่เงินไม่พอต้องมีปัญญาด้วยถ้าจะซื้อได้หลายยี่ห้อพอกับความต้องการและทันเวลาเรื่องวัคซีนผิดพลาดตั้งแต่ต้นยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหลายประเด็นหลายเรื่องลึกลับสยามไบโอไซแอนซ์รับว่าเป็นแค่ผู้ผลิตเรื่องอื่นไม่เกี่ยววัคซีนเป็นสิทธิ์ขาดของแอสตราเซเนกาจะจัดให้ไทยเท่าไหร่หรือยังไม่ให้สุดแล้วแต่ตกลงกับรัฐบาลเรื่องนี้ตรมหนักหนาแล้วจะใช้งบ600ล้านให้บริษัทเอกชนเพื่อความมั่นคงทางวัคซีนก็ไม่ว่าแต่นั่นต้องเป็นแผนระยะยาวไม่ใช่เอามาผูกกับวิกฤตเฉพาะหน้าเรื่องพวกนี้ต้องเป็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธวิธีในการแก้ปัญหากรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่รู้ได้คิดกันบ้างหรือเปล่าหรือทำได้แค่ใช้สถานะนี้ลัดคิวฉีดวัคซีนก่อนประชาชนวันนี้ชาวบ้านป่วยโรคโควิดส่วนโรงพยาบาลป่วยโรควัคซีนไส้เลื่อนแค่ต้องตอบคำถามประชาชนที่ถูกเลื่อนนัดก็สาหัสเพราะไม่มีใครเชื่อใครแล้วจนกว่าจะได้ฉีดจริงประเมินแล้วเราอาจรอดวิกฤตนี้ด้วยวัคซีนบริจาคทั้งที่กำเงินในมือแต่ไม่มีปัญญาจัดซื้ออยู่มา7ปีรู้จักแต่ซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำห้ามยังไงท้วงยังไงก็จะซื้อมุบมิบเข้าครม.ก็เคยทำบริหารประเทศจนตูดขาดกู้สูงสุดเป็นประวัติการแต่เนื้องานละลายน้ำจับต้องไม่ได้ลุงตู่7ปีแล้วไงฉิบหายสิครับถามได้ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแอสตราเซเนกาประกาศพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยให้กับรัฐบาลช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่สยามไบโอไซแอนซ์ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกได้สำเร็จตามแผนขณะที่นวลพันธ์ล่ำซำผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัด
ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ระบุว่าสยามไบโอไซเอนซ์ทำสัญญากับรับจ้างผลิตให้กับบริษัทแอสตราเซเนกาขณะที่สัญญาระหว่างรัฐบาลกับสยามไบโอไซเอนซ์เป็นอีกสัญญาหนึ่งไม่เห็นด้วยม้าเต็งวัคซีนรัฐบาลควรมีทางเลือกให้ประชาชนยืนยันสยามไบโอไซเอนซ์ผลิตได้ตามข้อตกลงกับแอสตราเซเนกาเรื่องส่งมอบวัคซีนให้ไทยเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลไทยกับแอสตราเซเนกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเบื้องหลังนักร้องย้ายค่ายเรืองไกรจากเด็กหญิงเป็ดเข้าค่ายทักษิณสู่อ้อมกอดประยุทธ์ศึกชำแหละร่างพรบงบประมาณพุทธศักราช2565วงเงิน 3,100 ล้านบาทตลอด3วัน3คืนในวาระแรกจบลงไปด้วยผลโหวตที่ฝ่ายรัฐบาลกลุ่มความได้เปรียบเสียงสมาชิกเห็นชอบ269ต่อ201คะแนนเสียงแม้ตลอดเวลาการอภิปรายส.ส.ประชาธิปัตย์ส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนแม้จะยืนในซีกพรรคร่วมรัฐบาลจะรุมถล่มการจัดงบประมาณของสำนักงบประมาณโดยกระทบชิงไปถึงพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเข้มข้นในเชิงเนื้อหาไม่เหมาะไม่ควรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศที่ควรมุ่งเน้นทุ่มสรรพกำลังแก้ปัญหาโควิดจัดสรรเรื่องวัคซีนให้เพียงพอต่อประชาชนหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายย่อมส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นให้เริ่มกลับคืนมาไม่ใช่ไปมุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมที่กำกับดูแลเหล่าทัพต่างๆอย่างผิดสังเกตแต่สุดท้ายก็วงการการเมืองอะนะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไม่มีใครแตกแถวพร้อมใจกันโหวตสนับสนุนต่างรู้ดีในบทสรุปสุดท้ายหากงบประมาณถูกคว่ำลงไปอะไรจะตามมาแม้ศึกยกนี้จะจบลงด้วยผลโหวตซีกรัฐบาลกำชัยหลังผลโหวตจบลงเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณพุทธศักราช2565ที่มีโควต้าจากทั้งฝั่งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านส่งตัวแทนแยกจำนวนโควต้าตามจำนวนส.ส.มานั่งในกรรมาธิการจำนวนทั้งสิ้น72คนไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาเล็กๆหนีไม่พ้นเดอะเรืองไกรลีกิจวัฒนะมีชื่อโผล่เข้ามาเป็นกรรมธิการวิสามัญในชุดใหญ่ในโควต้าพรรคพลังประชารัฐด้วยเป็นคำถามที่ให้ชวนคิดเกิดอะไรขึ้นเหตุใดถึงพลิกข้างย้ายขั้ว360องศาได้ถึงเพียงนี้ย้อนอดีตเรืองไกรในฐานะนักบัญชีนักสอบบัญชีที่ถือว่ามีความฉมังเชี่ยวชาญคนหนึ่งในระดับประเทศแถมยังมีความรู้ด้านนิติศาสตร์กฎหมายมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายและได้เคยยื่นเรื่องตรวจสอบไปทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.รัฐบาลศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกมองว่ายืนในซีกเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่ขั้วเดียวกันต่างเคยถูกเรืองไกรยื่นตรวจสอบมาแล้วมากมายเรืองไกรเคยยื่นฟ้องร้องสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจัดรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไปเป็นการผิดรัฐธรรมนูญมาตรา267ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ในเวลาต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายสมัครพ้นจากตำแหน่งและตามมาด้วยการยุบพรรคพลังประชาชนเรืองไกรเคยเป็นที่ปรึกษาหญิงเป็ดคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาอดีตผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตง.ที่ได้เป็นหนึ่งในคนที่เป็นปฏิปักษ์กับทักษิณซึ่งสนธิลิ้มทองกุลปั้นมากับมือจนกระทั่งคุณหญิงจารุวรรณอายุ65ปีตามกฎหมายต้องลุกจากตำแหน่งผู้ว่าการสตง.โดยที่ทั้งกฤษฎีกาและผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งและหนึ่งในคนที่เรียกร้องให้ออกจากตำแหน่งแถมยังตรวจสอบเข้มข้นก็คือเรืองไกรนั่นเองด้วยความชำนาญการนักสอบบัญชีความรู้ทางนิติศาสตร์บวกกับช่างสังเกตช่างจดช่างจำว่ากันว่าเวลาส่วนใหญ่เรืองไกรมักจดจ่อกับการหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลแล้วนำมารวบรวมจัดเป็นไฟล์หากเห็นพฤติการอันใดไม่ชอบมาพากลจะทำการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางกฎหมายเว็บไซต์หน่วยงานรัฐเอกชนเปิดดูระเบียบข้อบังคับกฎหมายรวมทั้ง
งสำนักข่าวต่างๆบันทึกไว้เป็นข้อมูลจัดเก็บแยกเป็นประเภทหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและยังหาข้อมูลพวกเอกสารสำคัญต่างๆโดยอาศัยคอนเนคชั่นที่รู้จักนักการเมืองแทบทุกพรรคช่วยประสานข้อมูลที่มีผลต่อการทำงานสืบสวนไม่ว่าจะมาจากชั้นกรรมาธิการคณะทำงานชุดต่างๆรวบรวมเป็นข้อมูลในเส้นทางการเมืองเรืองไกรเคยเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติและลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ไทยรักษาชาติถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก่อนวันเลือกตั้งต่อมาได้มาช่วยงานพรรคเพื่อไทยไม่นานนักเคยเข้ามาเป็นกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ2563แต่ในปี2564ชื่อหลุดไปในนาทีสุดท้ายไม่ได้เข้ามาเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ2564เมื่อไล่เลียงไปดูเจ้าตัวทราบว่าถูก2ผู้ยิ่งใหญ่ในพรรคร่วมกันเอาชื่อออกเพื่อส่งคนใกล้ชิดบางคนเข้ามาแทนเป็นเหตุให้เรืองไกรทำจดหมายเปิดผนึกร่ายยาวถึงสาเหตุระบุตัวละครอักษรย่อผู้ที่ได้ชื่อว่าน่าจะมีส่วนร่วมที่ทำเอาชื่อตัวเองหลุดไปไม่เท่านั้นว่ากันอีกว่าผลจากครั้งนั้นเรืองไกรถึงกับจดบันทึกแปะไว้บนหัวนอนเตือนใจตัวเองวันวอเวลานอใครทำอะไรไว้เลยทีเดียวไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าภายหลังบุคคลในพรรคเพื่อไทยถูกยื่นตรวจสอบเรียงแถวกันมาเฮียพงษ์สมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่พบข้อสงสัยพระบูชานาฬิกาสร้อยคออันสงสัยมีมูลค่าเกินกฎหมายกำหนดได้แจ้งต่อปปช.ไว้หรือไม่ยื่นสอบบัญชีทรัพย์สินยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยอันอาจสงสัยว่านาฬิกาข้อมือที่สวมใส่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งไว้ต่อปปช.ยื่นสอบ20ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทยที่ร่วมกันลงนามการทำจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีศาลอาญาขอศาลเมตตาคืนสิทธิ์ประกันตัวแนวร่วมกลุ่มราษฎรเรืองไกรมองว่าอาจเข้าข่ายการใช้สถานะส.ส.ก้าวไก่แทรกแซงข้าราชการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา185วงเล็บ1และเป็นอำนาจของปปช.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1ขณะเดียวกันกวน3ปต่างเคยถูกเรืองไกรยื่นตรวจสอบอย่างครบถ้วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องพระเครื่องที่เคยนำมาแสดงเป็นร้อยองค์กับบัญชีที่แสดงต่อปปช.แจ้งไว้ไม่ถึงร้อยองค์บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคงรู้ซึ้งดีเรื่องไกลเกาะติดไม่ปล่อยประเด็นแหวนมารดานาฬิกายืมเพื่อนชนิดไม่ปล่อยเล่นงานทั้งพฤติการร่ำรวยผิดปกติและมาตรฐานทางจริยธรรมคุณธรรมบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถูกยื่นตรวจสอบในความสงสัยครอบครองจักรยานราคาแพงได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ผลงานในอดีตเพียงบางส่วนเป็นที่ประจักษ์ของเรืองไกรตามสื่อต่างๆพลันปรากฏข่าวค่อนข้างแน่ชัดแล้วเรืองไกรลีกิจวัฒนะเข้าไปเป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญร่างพรบ.งบประมาณ2565ในส่วนพรรคพลังประชารัฐและเตรียมสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในเวลาอันใกล้ผู้สื่อข่าวสอบถามจะทำการตรวจสอบในส่วนของรัฐบาลนายกหรือคนอื่นๆเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่นายเรืองไกรตอบว่ายังทำเหมือนเดิมถ้าเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะตรวจสอบเหมือนเดิมทั้งในส่วนของรัฐบาลฝ่ายค้านและในส่วนของงบกองทัพจะตรวจสอบเหมือนที่ผ่านมาอย่างงบลับในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการงบประมาณก็จะให้ความสำคัญขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ข่าวต่อมาโกยครั้งสุดท้ายชาวเน็ตด่ายับเอ๋ปารีณาได้กลับสภานั่งกมธ.งบขวางพรรคฝ่ายค้านนั่งตำแหน่งสำคัญปารีณาสุดดีใจได้กลับสภานั่งกมธ.งบรับเห็นอภิปรายแล้วอยากประท้วงหวังกลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งโอดอยู่สภามา16ปีไม่เคยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ที่รัฐสภานางสาวปรินาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานโดยส่วนตัวตนอยู่สภามา16ปีไม่เคยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อหยุดไปก็คิดถึงสภาเมื่อดูบรรยากาศการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ65ในสภาในขณะที่หยุดปฏิบัติหน้าที่รู้สึกอยากจะขออภิปรายด้วยและอยากจะประท้วงบ้างแต่ได้แค่รับชมเมื่อถามต่อว่าเหมือนขาดสีสันในการประท้วงเรื่ององครักษ์พิทักษ์นายกใช่หรือไม่นางสาวปรินากล่าวว่าไม่ได้เป็นองครักษ์เป็นสมาชิกรัฐสภาหากคู่ใดทำผิดข้อบังคับในการประชุมก็จำเป็นต้องประท้วงเพื่อไม่ให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามว่าคาดหวังที่จะได้กลับมาทำหน้าที่ส.ส.หรือไม่นางสาวปรินากล่าวว่าคาดหวังมากเพราะเมื่อเรื่องไปถึงศาลก็มั่นใจในระบบยุติธรรมทำให้มีความหวังและศาลก็เปิดให้สู้คดีอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องคดีที่จะมีการนัดครั้งแรกหรือไม่นางสาวปรินากล่าวว่านัดแรกจะเป็นการนัดวันว่าจะมีการไต่สวนวันใดก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆซึ่งได้มีการเพิ่มทีมทนายที่ทางพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ดูแลจัดการเมื่อถามถึงการทำหน้าที่กมธ.ครั้งนี้จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องการตอบโต้ในส่วนที่อาจเป็นเรื่องไม่จริงที่ใส่ร้ายรัฐบาลหรือไม่นางสาวปรินากล่าวว่าตนก็ทำหน้าที่ตามปกติซึ่งตนก็เป็นส.ส.มาหลายปีอยู่มาหลายกมธ.มีเพียงกมธ.เดียวที่ไม่ปกติมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตซึ่งตนเคยร้องคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.ไปหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่หลังข่าวนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันอาทิถ้าบอกว่าปรินามีความสามารถในการทำงานนี้ได้ผมว่าเสนอชื่อแม่บ้านรัฐสภาให้เข้าไปทำงานนี้แทนยังจะเกิดประโยชน์เสียมากกว่าถ้าสภาหาคนดีกว่านี้ไม่ได้ก็หยุดกิจกรรมการเมืองเถอะครับขอแนะนำให้เปิดเช่าพื้นที่เปิดบ่อนคาสิโนอาบอบนวดไปเลยประเทศกูมีถ้าเป็นแมวปูทำแบบนี้บ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วทำไมสลิ่มทั้งหลายเงียบจังรวมทั้งสลิ่มที่เป็นดาราด้วยเงียบจังเลือกตั้งคราวหน้าพี่น้องจอมบึงโพธารามบ้านโป่งสวนผึ้งผมขอนะครับถ้าเอ๋ลงสมัครอีกถ้าไม่รู้จะกาให้ใครเลือกหมาดีกว่าครับกรรมของประเทศคนชั่วนึกว่าตัวเองเป็นคนดีถ้าปรินามีคดีเข้ามาทำงานได้อีกธนาธรบริสุทธิ์ทำไมกลับมาไม่ได้กมธ.งบ65นัดแรกเคาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งหัวโต๊ะเลือกรองประธานวุ่นเพื่อไทยส่งชื่อประเสริฐนั่งรองที่สองฝ่ายรัดงัดข้อจะให้ภูมิใจไทยสุดท้ายบิ๊กไอคว้ารองที่ห้องประชุมงบประมาณชั้น4อาคารส่วนกลางรัฐสภาได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565สภาผู้แทนราษฎรนัดแรกโดยมีวาระสำคัญในการเลือกตำแหน่งต่างๆอาทิประธานกมธ.รองประธานกมธ.เลขานุการและโฆษกกมธ.โดยมีนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยซึ่งอาวุโสสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวโดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกมธ.ดำรงตำแหน่งประธานกมธ.สำหรับตำแหน่งรองประธานกมธ.ที่ประชุมมีมติให้นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานคนที่1ส่วนรองคนที่2ที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติตำแหน่งรองคนที่2ต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาคือพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.
สนครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเป็นรองประธานคนที่2แต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ยินยอมเนื่องจากต้องการให้นางนาทีราชกิจประการอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องสลับฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในตำแหน่งต่างๆทำให้ฝ่ายค้านไม่พอใจจนต้องพักการประชุม30นาทีเพื่อหารือถึงแนวทางแต่ละฝ่ายก่อนจะกลับมาประชุมอีกครั้งจากนั้นเวลา13นาฬิกานายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีพลังประชารัฐในฐานะโฆษกกมธ.แถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมเลือกนายอาคมเป็นประธานโดยมีรองประธานทั้งหมด22คนจากรัฐมนตรีและพรรคการเมืองต่างๆโดยรองประธานคนที่2คือนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานรองประธานคนที่3นายวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐรองประธานคนที่4นางนาทีรองประธานคนที่5นายวิเชียรชวลิตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐรองประธานคนที่6นายประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยเป็นต้นนายสรวุฒิกล่าวว่าส่วนตำแหน่งเลขานุการจำนวน7คนมีนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเป็นเลขานุการกมธ.คนที่1ตำแหน่งโฆษกกมธ.จำนวน9คนซึ่งนอกจากตนแล้วยังมีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะกมธ.สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐเป็นโฆษกด้วยส่วนตำแหน่งที่ปรึกษากมธ.มีจำนวน10คนนายสรวุฒิกล่าวต่อว่าทั้งนี้ที่ประชุมวางกรอบการพิจารณาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนาเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปโดยทางสำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาออกเป็นแบบที่1เรียงตามมาตราและแบบที่2ตามกลุ่มภารกิจ6กลุ่ม11แผนบูรณาการซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะเลือกแบบที่2เหมือนการพิจารณางบประมาณปี64ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและข่าวต่อมามุดอยู่หลุมไหนจาตุรนซัดประยุทธ์โง่แล้วอวดฉลาดรัมโบ้หิวแสงอีกแล้วนายจาตุรนฉายแสงอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าพลเอกประยุทธ์ชี้แจงในสภาถึงสาเหตุที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแฟกซ์ได้เลอะเทอะที่สุดนอกจากจะไม่ฟังที่ฝ่ายค้านอภิปรายแล้วยังตกข่าวและไม่ได้ดูข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเองชี้แจงไปเมื่อหลายวันก่อนพลเอกประยุทธ์เอาแต่อ่านโพยที่ลูกน้องเขียนมาให้โดยไม่สนใจว่าความจริงจะเป็นอย่างไรและท่าทีของรัฐบาลเองในเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วรัฐบาลประยุทธ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ไม่เข้าร่วมโครงการโคแว็กทำให้ประเทศไทยพลาดโอกาสที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆในลักษณะช่วยกันไปช่วยกันมาไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่ควรจะหาได้ไม่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศที่ยากลำบากโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและที่สำคัญคือไม่ได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือจากWHOเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงในสภานั้นผิดทั้งข้อเท็จจริงและตรรกะเหตุผลคือไม่ใช่มีแต่ประเทศยากจนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าร่วมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อแพงขึ้นหรือทางเลือกน้อยลงแต่เป็นตรงกันข้ามกับที่พลเอกประยุทธ์พูดทั้งหมดตามคำชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลไทยเปลี่ยนท่าทีมาเป็นหาทางเข้าร่วมโคแว็กแล้วด้วยเหตุผลอีกชุดหนึ่งที่ฟังดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วแต่พลเอกประยุทธ์กลับชี้แจงด้วยความคิดเหตุผลที่ผิดอย่างเดิมเหมือนไปมุดอยู่ในหลุมเพลาะหรืออุโมงค์หลบภัยในค่ายทหารที่ไหนสักแห่งจนไม่รู้ว่าโลกนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จึงทำให้ความน่าเชื่อถือที่ไม่มีอยู่แล้วกลายเป็นติดลบหนักเข้าไปอีกล่าสุดสปป.ลาวได้รับวัคซีนชุดใหม่จากการเข้าร่วมโครงการโคแว็กซ์เป็นวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1,620 โดสโดยการลำเลียงวัคซีนผ่านประเทศไทยโดยที่คนไทยได้แต่มองตาปริบๆในสถานการณ์วิกฤตอย่างปัจจุบันความไม่รู้หรือไม่ฉลาดของผู้มีอำนาจย่อมเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองและที่ร้ายกาจกว่านี้คือการที่ผู้มีอำนาจอย่างพลเอกประยุทธ์คิดว่าตนเองทั้งรู้และฉลาดจนไม่ฟังใครเลย
ล่าสุดนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ทั้งนายกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้วัคซีนฟรีขณะเดียวกันตนเองก็มองว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มีวัคซีนที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งวัคซีนซิโนแวคที่องค์การเภสัชกรรมหรืออภ.ได้ชี้แจงแล้วว่าตั้งแต่เดือนกุมภาถึงพฤษภาคมจัดหาและนำเข้าวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว6ล้านโดสและภายในเดือนมิถุนายนนี้จะนำเข้ามาอีก3ล้านโดสและมีอีก10ถึง15ล้านโดสที่ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วรัฐบาลจีนบริจาคอีก1ล้านโดสซึ่งจะทยอยส่งมอบในระยะต่อไปรวมถึงขณะนี้ยังมีวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและเป็นวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดหาเพื่อกระจายแก่ประชาชนจะทยอยส่งมอบในปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม2564จำนวน61ล้านโดสมีวัคซีนที่อย.อนุมัติการขึ้นทะเบียนแล้วคือJohnson & Johnson วัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนซิโนฟาร์มนอกจากนี้ยังมีวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสขณะนี้อยู่ระหว่างต่อรองเงื่อนไขสัญญาคาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่3เป็นต้นไปนายเสกสกลกล่าวว่ายืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอสำหรับประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนและจะเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลได้วางเอาไว้อย่างแน่นอนเฉพาะปีนี้รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนทั้งสิ้น100ล้านโดสครอบคลุมประชาชน50ล้านคนหรือ 70% ของประชาชนทั้งประเทศและครบทั้ง 100% ในปีต่อไปและจะมีการจัดหาให้ครอบคลุมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยในประเทศไทยด้วยขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนที่จะให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันและขอนายจตุรนต์อย่ากังวลนายกรัฐบาลจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนเพียงพออย่างแน่นอนพร้อมขออย่าตำหนินายกรัฐบาลเพียงอย่างเดียวทั้งที่ผ่านมานายจตุรนต์ก็เห็นแล้วว่านายกรัฐบาลได้ทำงานหนักอย่างไรบ้างและทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองวันๆมีแต่ออกมาตำหนิกล่าวหาคนทำงานซึ่งนายจาตุรนต์ควรหัดทำตัวเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองบ้างเช่นกันอย่าเอาวัคซีนมาตีกินทางการเมืองเลยฝ่ายค้านฝ่ายแค้นคงตกงานว่างงานมากจึงพยายามตีกินเรื่องวัคซีนประชาชนเข้าใจรัฐบาลดีประชาชนไม่ได้โง่เห็นฝ่ายค้านพยายามให้ข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงตลอดมาและนายจาตุรนต์เองก็เกาะกระแสบิดเบือนไปด้วยจนกลายเป็นนักการเมืองที่ไร้คุณภาพไปในสายตาประชาชนนายเสกสกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ